ฉันชื่อฮันนาแซมสันค่ะฉันเริ่มหัดเต้นตั้งแต่ยังเด็กตอนนั้นน่าจะสัก 3-5 ขวบเวลาที่ฉันเต้นหรือออกแสดงฉันสัมผัสได้ถึงเสียงเพลงเหมือนมีกระแสไฟฟ้าในตัวเลยมันทำให้ฉันรู้สึกเป็นอิสระและเปิดกว้างรับสิ่งใหม่ๆฉันร่วมงานกับ Stop Gap ฉันมีหน้าที่สอนและแสดงทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ Stop Gap เป็นโรงเรียนสอนเต้นแบบผสมผสานสำหรับนักเต้นทั้งที่ปกติและที่มีความพิการ Stop Gap ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2539ค่ะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีโรงเรียนสอนนักเต้นในลักษณะนี้ตอนที่ฉันได้ยินเกี่ยวกับ Stop Gap ฉันยังเรียนหนังสืออยู่แล้วแม่ของฉันก็ติดต่อมาที่นี่ตอนแรกพวกเขาสนใจให้ฉันมาลองสอนแบบไม่เต็มเวลาก่อนจากนั้นฉันก็ได้ลองฝึกงานและสุดท้ายก็ได้สอนเต็มเวลานั่นหมายถึงเธอเป็นพนักงานกินเงินเดือนของบริษัทมืออาชีพซึ่งเธอทั้งออกแสดงมีส่วนร่วมในงานใช้ความคิดสร้างสรรค์และก็ยังสอนอีกด้วยท่านี้เราจะทำ2ครั้งนะคะครั้งที่3เราจะก้าวข้ามไปข้างหน้าย่อตัวแล้วก็ผายมือแบบนี้ฉันรักการสอนเพราะทำให้ได้เห็นนักเต้นพัฒนาทักษะพัฒนาเทคนิคและได้เห็นว่าพวกเขามีความคิดสร้างสรรค์มากเพียงใดทุกคนล้วนเป็นตัวของตัวเองเวลาสอนฮันนาก็เป็นตัวเองมากซึ่งเป็นเรื่องดีแม้ฉันจะมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเธอแต่เธอมีวิธีสอนไม่เหมือนฉันฉันนำเรื่องราวมาผสมกับการเต้นฉันรู้สึกได้ถึงเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นพวกเขาดื่มด่ำกับการแสดงมากซึ่งไม่ใช่เรื่องปกตินักสำหรับการเต้นร่วมกับนักเต้นที่ไม่มีความพิการตอนเด็กๆฉันฝันเสมอว่าอยากเป็นนักเต้นอาชีพที่ได้ทำงานระดับสากลตอนนี้ฝันของฉันเป็นจริงแล้วฉันมีความสุขที่สุดอีก 5 ปี 10ปีข้างหน้าฉันก็อยากเต้นต่อไปเรื่อยๆและอยากออกแบบท่าเต้นให้นักเต้นทั้งที่พิการและไม่พิการด้วยค่ะ